ศึกเอเชียนคัพใกล้ที่จะระเบิดความมันให้กับแฟนบอลได้รับชมกันแล้วว่าในครั้งนี้ชาติไหนถึงจะเถลิงบัลลังก์ครองความเป็นเจ้าของเอเชียไปครองแน่นอนว่าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพได้รับการจับตามองไม่แพ้การชิงแชมป์แห่งทวีปของโซนต่างๆเพราะระวังนักเตะหลายคนในปัจจุบันก็ต่างโยกย้ายไปค้าแข่งในยุโรปกันหลายคนซึ่งบางรายก็มีชื่อเสียงที่ติดเบอร์ท็อปๆของลีกแต่ทว่ามันก็มีนักเตะอีกกลุ่มนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากมายนักในครั้งนี้แต่ทว่าเรื่องของฝีเท้าและผลงานที่ผ่านมาย่อมต้องได้รับการจับตามองเป็นพิเศษว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลของเราจะพาไปเจาะ5ลิสต์นักเตะที่น่าจับตามองในเอเชียนคัพ2023กันว่ามีใครกันบ้างที่น่าติดตามไปชมกันเลยครับเชียร์บิ๊กแมตช์ต้องมีบิ๊กแบ็คเข้าเกลียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองคนแรกริซึโดอันจากญี่ปุ่นถ้ามองไปที่ขุมกำลังของทัพซามูไรบลูต้องยอมรับเลยว่าแข็งแกร่งแบบทั่วแผ่นมีนักเตะหลายคนที่ค้าแข่งอยู่กับทีมชั้นนำไม่ว่าจะเป็นวาตารุเอ็นโดคาโอรุมิโตมะทาเคฟุสะคุโบหรือทาคุมิมินามิโนะนอกจากในลิสต์ที่กล่าวมานะครับอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังผลงานร้อนแรงและยกระดับตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นคือริซึโดอันก็น่าสนใจไม่แพ้กันด้วยตำแหน่งที่ประจำการตรงริมเส้นทั้งเรื่องของความเร็วความคล่องตัวหรือจังหวะกล้าได้กล้าเสียแข่งรายนี้มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนปัจจุบันโดอันในวัย25ปีค้าแข่งอยู่กับบวกในบุนเดสลีกาเยอรมันพร้อมยิงไปแล้ว3ประตูกับ4แอสซิสต์ซึ่งนี่ไม่ใช่ทีมแรกในยุโรปสำหรับเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยผ่านการเล่นให้กับโกโรนิงเกน PSV ไฮโคเฟนและก็มาเบเลเฟลนักจะย้ายออกมาจากกาบะโอซาก้าเมื่อปี2017ส่วนกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าตัวติดมาตั้งแต่อายุ20ปีลงสนามไป42เกมซัดไป7ประตูแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่ใช่คนที่ได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงกับทีมแบบสม่ำเสมอแต่ทว่าจุดที่โดอันมีนั้นคือการสามารถเปลี่ยนแปลงเกมรุกของทีมได้อย่างในศึกบอลโลก2022ที่ผ่านมานะครับเขาเป็นตัวสำรองที่ลงมาซัดประตูใส่ทั้งเยอรมันใส่สเปนซึ่งด้วยความรวดเร็วของฝีเท้าและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากสตาร์ชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็มีริซึโดอันนี่แหละครับที่น่าจับตามองเป็นพิเศษคนต่อมาโชกุยองจากเกาหลีใต้ทีมชาติเกาหลีใต้เชื่อว่าโฟกัสใหญ่ๆของแฟนบอลคงมองไปที่สไตล์อย่างซองฮึงมินหรือคิมมินแจ้แต่ทว่านักเตะอีกรายที่น่าสนใจและมีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาก็คือโชจูยองนี่แหละครับปัจจุบันผู้ชายคนนี้ในวัย25ปีค่ะแข่งอยู่กับมิดทิลแลนด์สโมสรบอลลีกสูงสุดของเดนมาร์กพร้อมเป็นตัวหลักลงสนามช่วยทีมในซีซั่นนี้23เกมทุกรายการยิงไป9ประตูกับ2แอสซิสต์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในช่วงบอลโลก2022หลายคนน่าจะจำชื่อดาวยิงรายนี้ได้จากการเหมาคนเดียว2ประตูในเกมพ่ายกาน่า 2-3ก่อนที่ล่าสุดในบอลโลก2026รอบคัดเลือกพี่แกจะทำคนเดียว1ประตูกับ1แอสซิสต์ในเกมถล่มสิงคโปร์ไป 5-0 นอกจากนี้นะครับโชกุยูยองนะครับผมยังถูกฟีฟ่าคัดเลือกว่าเป็น1ใน5นักเตะน่าจับตามองในศึกเอเชียนคัพครั้งนี้ว่ามีโอกาสโชว์ผลงานอันยอดเยี่ยมออกมาดังนั้นไม่แปลกใจเลยครับที่แนวรุกเกาหลีใต้ชุดนี้จะน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะทั้งเซตคือการยกดาวเตะจากยุโรปมาทั้งหมดเพื่อไล่ล่าความสำเร็จที่ห่างหายมาตั้งแต่ปี1960แล้วคนต่อมาอาริฟไอมานจากมาเลเซียนักเตะที่ได้รับการยกย่องวันดีสุดของมาเลเซียในยุคนี้ทั้งผลงานการรับใช้ทัพเสือเหลืองหรือสถิติต่างๆที่ลงสนามให้กับต้นสังกัดอย่างยาโฮดารุนตะซิมด้วยวัยเพียงแค่21ปีแต่ไอมานลงสนามให้กับยาโฮไปแล้วถึง103นัดพร้อมกับยิงไป32ประตูกับอีก41แอสซิสต์ด้วยบทบาทที่ค่อนข้างหลากหลายในตำแหน่งแนวรุกทั้งปีกซ้ายปีกขวาความสามารถเฉพาะตัวของเขาเล่นงานคู่แข่งได้ทุกเมื่อจุดเด่นของไอมานคือความเร็วและกล้าที่จะตะลุยฝ่าแนวรับของคู่แข่งเราไปถึงการจ่ายบอลที่เฉียบขาดจนเป็นที่มาของแอสซิสต์ในหลายๆรอบซึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับเจ้าตัวพุ่งจัดการทำคนเดียวไป4แอสซิสต์ในเกมที่มาเลเซียตบคีกิสถานไป4ประตูต่อ3หรือเหมาคนเดียว4ตรงกับ2แอสซิสต์ในเกมอุ่นเครื่องที่ตบปาปัวนิวกินนี่ซึ่งพิษสงเหล่านี้นะครับก็เพิ่งแสดงในรายการ AFC Champions League ในการโดนกับ BG ประทุมตัวแทนจากบ้านเราโดยไอมานกดไป3ประตูกับ1แอสซิสต์ในการเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาแม้ว่าไอมานอาจจะมาจากชาตินอกสายตาแต่เชื่อว่าในคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมาของอาริฟไอมานน่าจะทำให้หลายๆคนนะครับหันมาให้ความสนใจอยากย่นโฉมฟอร์มของเด็กหนุ่มรายนี้มากยิ่งขึ้นครับคนต่อมาอีกอร์เซอร์เกเยฟจากอุซเบกิสถานแข่งจากอุซเบกิสถานที่แฟนบอลไทยหลายคนน่าจะรู้จักชื่อเขาเป็นอย่างดีจากการย้ายมาร่วมทัพ BG ประทุมยูไนเต็ดเมื่อช่วงก่อนเริ่มต้นซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเซอร์เกเยฟนะครับถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติมาตลอดลงสนามไปแล้วมากถึง71เกมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเป็นหนึ่งในนักเตะระดับท็อปของลีกภายในประเทศคว้าดาวซันโวมาแล้วรวมไปถึงคว้าแชมป์ลีกมา4สมัยกับปักตาก่อส่วนผลงานในปีนี้กับทัพเดอะแรบบิทก็ไม่ธรรมดาชายามิช
ชัยจัดการกดไปแล้ว11ประตูจากการลงสนามทุกรายการ24เกมด้วยวัยแม้จะแตะหลัก30ปีไปแล้วแต่ด้วยคุณภาพของเซอร์เกเยฟยังคงน่าจับตามองไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการจบสกอร์ที่เฉียบขาดแถมตำแหน่งการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะโยกไปยืนริมเส้นหรือกองหน้าตัวเป้าเอเชียนคัพครั้งนี้อุซเบกิสถานถูกจับฉลากมาอยู่ร่วมกลุ่มกับออสเตรเลียซีเรียและอินเดียซึ่งมีโอกาสมากๆในการกรุยทางเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปและสร้างประวัติศาสตร์ไปได้ไกลกว่าการคว้าอันดับ4เมื่อปี2011คนสุดท้ายสุพนัทเหมือนตาจากประเทศไทยปิดท้ายที่ดาวเตะจากทัพช้างศึกอย่างสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจนครั้งหนึ่งเข้าไปติดทำเนียบ60แข่งสุดยอดดาวรุ่งแห่งปีสมัยค้าแข่งอยู่กับบุรีรัมย์ปัจจุบันเจ้าแบงค์โยกย้ายออกไปหาประสบการณ์กับ OS ลูเวิร์นในสโมสรเบลเยียมพึ่งประเดิมตรงแรกไปได้สำเร็จเมื่อเดือนที่ผ่านมาแน่นอนว่าแฟนบอลยอมฝากความหวังไว้กับแข่งวัย21ปีรายนี้ที่ทำผลงานได้เกินกว่าอายุพิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วกับการลงเล่นในเวทีไทยลีกคว้าแชมป์มาแล้วทุกรายการลงเล่นในบอลสโมสรถ้วยใหญ่ของเอเชียพร้อมสถิติยิงประตูด้วยอายุน้อยที่สุดตอนนี้สิ่งที่เพิ่มพูนมากคือเรื่องของสุพนัทคือประสบการณ์และเรื่องของร่างกายที่ได้ฝึกฝนกับทีมในยุโรปเจอกับบรรยากาศใหม่ๆและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากไปกว่าเดิมกับเอเชียนคัพครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไร้ดาวยิงอย่างธีรศิลป์แดงดาแน่นอนว่าสุพนัทเหมือนตาคือตัวแทนที่เหมาะสมในทัวร์นาเมนต์นี้และอนาคตของทัพช้างศึกอย่างแน่นอนครับเชียร์บิ๊กแมตต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบ PR บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซอง